ความบกพร่องทางการได้ยินจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็คุณครูที่มาทำสาธิตการสอนนะคะก็จะเป็นคุณครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเช่นกันนะคะถ้าใครจะคุยกับคุณครูท่านนี้นะคะจะส่งสายตาและยิ้มอย่างเดียวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะถ้าท่านไม่ส่งภาษามือนะคะคุณครูท่านนี้นะคะก็จะเป็นคุณครูอัตราจ้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนั่นเองนะคะสำหรับคนที่จะมาเป็นล่ามในการแปลภาษามือในครั้งนี้นะคะก็คือท่านรองผู้อำนวยการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนางสาวลีลาวดีบุตรครุฑค่ะซึ่งจะอยู่ข้างล่างนะคะทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะก็จะขอยกเวทีให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิรินาถคำคงนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องฟ้าค่ะพวกเรามาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะจะมาสาธิตการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินหรือนักเรียนหูหนวกนะคะเรื่องที่จะสอนวันนี้เป็นการเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะพร้อมนะคะน้องฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะเดี๋ยวนักเรียนทำภาษามือพร้อมกันกับครูเลยนะคะมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่นะคะเหลือไปเห็นนะคะเต่านะคะกำลังคลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอยู่นะคะกระต่ายหันไปมองเต่านะคะอุ้ยทำไมช้าจังทำไมเดินไม่เร็วเหมือนกับเรานะคะกระต่ายมองด้วยสีหน้าที่ว่าช้านะคะเต่าก็มองกลับไปทางกระต่ายนะคะแน่จริงเราก็มาแข่งวิ่งกันไหมล่ะกระต่ายนะคะโอ้ยสบายมากฉันเดินได้เร็วกว่าเธออยู่แล้วล่ะทั้งสองก็มาอยู่ด้วยกันหนึ่งสองสามวิ่งนะคะกระต่ายก็วิ่ง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 นะคะส่วนเต่าก็คลานตัวมเตียมตัวมเตียมไปนะคะโอ้ยกระต่ายก็วิ่งวิ่งวิ่งหันไปดูข้างหลังนะคะกระต่ายก็วิ่ง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 นะคะเต่าก็คลานตัวมเตียมตัวมเตียมไปเรื่อยๆนะคะโอ้กระต่ายวิ่งมาเจอกับต้นไม้ใหญ่นะคะเต่าก็กำลังคลานอยู่เราก็มาได้ไกลแล้วเนาะครูหาวนะคะง่วงไม่รู้จะทำไงเจอต้นไม้ใหญ่นะคะหันไปมองเต่าก็หยิกนานกว่าจะตามมาถึงนะคะกระต่ายก็ขอนอนก่อนแล้วกันล่ะส่วนเต่าก็คลานต้วมเตียมต้วมเตียมมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงเจอกับกระต่ายนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้นะคะกระต่ายก็นอนโครกโครกโครกกรนอยู่นะคะเต่าก็คลานต่อไปด้วยความพยายามนะคะกระต่ายก็หลับไม่รู้เรื่องล่ะเต่าก็เดินมาเห็นอีกทีนึงเต่าเดินคลานไปข้างหน้าแล้วทำไงดีล่ะหูยวิ่ง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 เต่าก็หันไม่เป็นไรพยายามอีกนิดนึงเส้นชัยกำลังจะถึงแล้วอ่ะเส้นชัยรออยู่เต่าก็คลานพุ่งผ่านเส้นชัยเข้าไปนะคะกระต่ายพยายามยังไงก็คลานไม่วิ่งตามไม่ทันเต่าเต่าด้วยความดีใจนะคะที่สามารถคลานก็ชนะกระต่ายก็เศร้านะคะด้วยความที่ตัวเองเก่งนะคะนิทานเรื่องนี้จบนะคะเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานเรื่องนี้สรุปได้ยังไงคะนิทานเรื่องนี้นะคะดูกระต่ายนะคะคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าชนะนะคะซึ่งเต่ามีความพยายามที่จะชนะกระต่ายไปได้นะคะทีนี้เรามาเรียนกันนะคะสัตว์ในนิทานเมื่อกี้มีตัวอะไรบ้างคะกระต่ายนะคะกระต่ายสนุกสะกดนิ้วมือให้ครูดูหน่อยนะคะกระต่ายสะกดยังไงกอไก่รอเรือสระอาตอเตาไม่อ่านนะไม่เอกสระอายอยักษ์นะคะกระต่ายนะคะตัวต่อไปมีสัตว์อะไรอีกคะเต่าค่ะสะกดนิ้วมือให้ครูดูนะคะสระเอต่อเต่าไม่เอกสระอาเต่านะคะกระต่ายกินอะไรเป็นอาหารคะอ๋อกินผักบุผักผักบุ้งนะคะเมื่อกี้ผิดผิดเอาใหม่เอาใหม่เต่ากินอะไรเป็นอาหารคะ
ผักบุ้งค่ะส่วนกระต่ายละกระต่ายกินอะไรคะอ๋อแครอทนะคะสีส้มๆนะคะจบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสาธิตการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินของศูนย์การสอนพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขอแขกผู้มีเกียรตินะคะช่วยปรบมือเป็นภาษาหูหนวกนะคะโดยการที่ชูมือสองมือนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ